สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook ไลฟ์เสถียรธรรมสถานนะคะแมวนะคะวีรณาโอฬารักษ์ธรรมค่ะเป็นอาสาสมัครอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะแมวก็เคยทํารายการเจาะใจนะคะเราพบกันแล้ววันที่บิณฑบาตวัน14เมษายนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกคนหยุดงานใช่ไหมคะแต่ที่นี่หุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเราไม่เคยหยุดทำงานนะคะเราทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นวิถีชีวิตค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่จุดหนึ่งที่มีความหมายนะคะของที่เสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูเขาทองอุไรค่ะแมวเนี่ยตอนมาที่นี่ก็อยากจะรู้ว่าท่านแม่ชีสันสนีมีความมุ่งหวังอะไรถึงได้สร้างตรงนี้ขึ้นมานะคะก็จะคุยกับคุณแม่มาดามสุขนะคะกราบสนมัสการค่ะธรรมสสวัวสดัีสเจ้ดาีค่ะค่ะธรรมสวัสดีเจ้าค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคคะ่ะที่นี่เรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะเจ้าค่ะก็เป็นหุบเขาที่มีภูเขาเป็นทองนะคะคุณแม่บอกว่าต้องการให้ที่เนี้ยมีภูเขาเป็นทองโดยที่ทองอุไรทั้งหมดนี้ค่ะค่พะี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กเป็นท่านที่บริจาคต้นไม้มานะคะต้นทคอง่ะอุไรมาให้ปลูกนะคะอ๋อเพื่อจะได้ให้รู้ว่าที่เนี้ยเป็นภูเขาทองคเพ่ระาะว่าตอนนั้นที่คุณแม่บอกว่าปลูกในวันลูกเจ้าค่ะก็คคือ่ะวันก็ที่คือ28กรกฎาคมนะคเจ้ะาค่ะก็ปลูกในวันลูกแล้วก็โตในวันแม่ค่ะค่ะ12สิงหาคแล้มวก็แลเ้บว่กง็บานในวันเบพ่ง่อบานนในะคะวันพ่อซคึื่งอในหลวงรัชคกา่ละที่เก้าใช่นะคค่ะะเพราะว่าซึ่งสีเหลืองหรือว่าทองอุไรนี่นะคะเป็นสีประจําของรัชกาลด้วยนะคะค่ะขใอชง่ของค่ะพระองค์ท่านด้วยคุณแม่ค่กะ็เน้นย้ํานะคะว่าให้มีสิ่งเนี้ยเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราระลึกได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะค่ะฉะนั้นคุณแม่จะเน้นว่าเนี่ยค่ะที่ปลูกทองอุไรให้มีมองขึ้นไปเป็นทองอุไรทั้งหมดเลยเป็นสีเหลืองอร่ามทั้งหมดทั้งภูเขาเลยเจ้าค่ะใช่ค่ะนี่ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะคะเจ้าค่ะน้องสอนเดินมาซึด่้งวยกันนะคคะ่ะซึ่กง็จริงๆแล้วที่นี่นะคะตอนที่ปลูกค่ะพี่แมวคะค่ะตอนที่ปลูกเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ร้อนอแร๋องมากๆเวลาขุดเข้าไปนี้นะคะจะเจอแต่ก้อนหินอแืต่ทําไมทองมอุไรเกิดขึ้นได้งอกงามได้เพราะว่าเป็นการภาวนาของคณะแม่ชีด้วยนะคะแล้วก็เป็นความตั้งมั่นของท่านจากคุณแม่สันสนีด้วยนะคะคว่่ะาต้องการที่เนี่ยให้เป็นทองอุไรนะคะค่ะเหลืองอร่ามไปด้วยทองเจ้าค่ะเหลืองอร่ามไปด้วยทองจริงนะปลูกจะเป็นสามแนวใช่ไหมคะเจ้าคเป่็ะนเหมือนว่าเป็นถ้ามองดูก็คือเหมือนเป็นขั้นบันไดสามขั้นแล้วก็ปลูกทองอุไรเป็นแนวยาวไปเลยคือเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ดีเหรอคะใช่เจ้าค่ะเวลาเขาโดนแดดนี่ค่ะเขาจะถึงจะร้อนแต่เขาขึ้นออกดอกได้งามเจ้าค่ะคเหม่ะเหมือนตามถนนเนี่ยค่ะค่ถะ้าพี่แม่เคยสังเกตนะคะว่าตามถนนเนี่ยมีต้นทองอะไรเต็มไปหมดเลยแต่คว่ะ่ารดน้ําบ้างไม่รดน้ำบ้างแต่เขาขึ้นได้อย่างงอกงามเจ้าค่ะอ๋อใช่จริงด้วยจริงด้วยแล้วก็นี่ก็ขึ้นแบบเป็นตามเนินเขาเลยนะคะเจ้าค่ะก็คือมีการตอนที่ปลูกนี้มีการสไลด์ตัวในการปลูกด้วยนะคะของคณะอแืม่ชีมนะคะก็คือรวมตัวกันปลูกโดยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าพวกเธอทําได้ปลูกทั้งที่ตอนที่ปลูกนี้นะคะฝนตกนะคะพี่แมวสไลโอด์เนี่ยหมายถึงว่าดินสไลด์แล้วก็ต้องปลูกเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นกําลังใจที่ดีเพราะคุณแม่ยืนให้กําลังใจทั้งที่ฝนตกแต่ว่าท่านก็ยังยืนให้กําลังใจอยู่นะคะว่าพวกเธอทําได้แล้วก็โอคุณแม่ก็มั่นใจว่าเนี่ยพลังของผู้หญิงเนี่ยทำได้ทั้งหมดเลยนะคะสตาอนนธีุ้ค่ะค่ะตอนนี้เรากําลังมาบูรณาการเนาะค่ะมาดูแลส่วนที่ผู้หญิงทําแล้วก็ผู้หญิงมาซ่อมมาสร้างได้ด้วยนะคะค่ะค่ะวันนี้ก็เลยมีพุทธสวิกาที่เป็นนักบวชใหม่นะคะเรื่องพุทธกสิณ10เนี่ยค่ะก็มาช่วยกันทํางานนะคะ คือการมาอยู่ที่นี่นะการบวชที่นี่เนี่ยคือการมาทํางานจริงๆนะคะเจ้าค่ะงเาป็นนเยอกะาไปรหมดเลค่ะยเป็นการปฏิบัตินะคะหมายถึงว่าการปฏิบัติหรือภาวนากับฐานการทํางานเจ้าค่ะพี่แมวคือคุณแม่จะเน้นว่าจริงๆแล้วการปฏิบัติลงมือจริงหรือว่าทําจริงเนี่ยคือการนี้ค่ะภาวนาการปลูกต้นไม้นะคะเรียกว่คา่ะสงบเย็นและเป็นประโยชน์มากที่สุดเจ้าค่ะค่ะก็เป็นคําที่คุณแม่พูดอยู่ให้เราได้ยินทุกวันว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์ดีกว่าไม่ลูกดีกว่านั่งหลับตาเฉยๆไม่มีประโยชน์แต่เนี้ยค่สะงบเย็นด้วยเป็นประโยชน์ด้วยเนี่ยค่ะเห็นแล้วชื่นใจนะเห็นแลค้ว่ะเป็นผู้หญิงสร้างบ้านนะคะค่ะเนาะค่ะผู้หญิงที่มาบวชที่นี่เหมือนได้กลับบ้านครั้งหนึ่งกลับคอยู่ะ่กับลมหายใจของเราด้วยเจ้าค่ะค่ะแม่ชีสุขอธิบายมาเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าแนวอยากรู้ภาวนากับการทํางานเนี่ยค่ะคืออยากรู้เป็นรูปธรรมเลยว่าทํายังไงเพราะว่าสมมติว่าเราไม่ได้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะหรือว่าผู้แฟนรายการเนี่ยค่ะที่ดูอยู่
จะได้นำเรื่องของการภาวนากับการทำงานไปใช้ได้ในการทำงานของตัวเองอะค่ะอ๋อเจ้าค่ะสมมุติว่าถ้าเป็นที่นี่ภาวนากันปลูกต้นไม้ใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วก็รู้ว่าการปลูกต้นไม้การกลบดินนะคะก็ให้รู้ว่าดินเนี่ยก็คือทำให้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานใช่ค่ะก็คือสงบเย็นมากๆเลยเวลากลบดินแล้วก็บอกว่าก็คืออวยพรเนาะให้ต้นไม้ได้ร่มรื่นนะคะหรือว่าลมหายใจของเราเข้าลึกๆเพื่อจะเอากลบดินให้สำเร็จได้นะคะก็คือเป็นการภาวนาที่ทำทุกอย่างให้มีสตินะคะเนี่ยเรากลบดินเราก็รู้ว่ากลบดินกลบดินเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นไม้งอกงามกลบดินเพื่ออะไรเพื่อให้สำเร็จในการปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็เวลารดน้ำเราก็รู้ว่าเรารดน้ำเราสงบเย็นแล้วต้นไม้ได้น้ำด้วยนะคะได้ออกซิเจนด้วยนะคะแล้วเป็นประโยชน์ด้วยเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะก็คือเป็นคำที่คุณแม่พูดเสมอเลยนะคะกายอยู่กับกิจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะซึ่งทุกคนสามารถทำได้นะคะการภาวนาคือว่าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยค่ะก็คือว่าที่เมื่อกี้คุณแม่วาดำสุขพูดนะคะก็คือเราก็อยู่กับต้นไม้ไม่ใช่ว่าเราปลูกต้นไม้อยู่แต่เราก็คิดไปถึงซีรีส์เกาหลีฉันจะดูเรื่องอะไรดีนะคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานฉันกำลังเมามันมากเดี๋ยวนี้ฉันจะดูต่ออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะคะก็คืออยู่กับการปลูกต้นไม้ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะเป็นคำที่ท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะคะให้เราไว้เป็นแนวทางกำลังนี่ก็จะเห็นมีพุทธสวิกาศีลสิบนะคะที่แบบกำลังทำการจัดสรรต้นไม้นะคะตรงทองอุไรผัวทองอะไรเนี่ยให้สวยขึ้นนะคะก็ร้อนก็มีวิธีจัดการนะคะว่าจะทำยังไงให้สามารถที่จะยังทำงานอยู่ได้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามีชุดอันนี้เราไปทางนู้นใช่ไหมคะคุณต่อไปทางนู้นเนาะ ก็จะเห็นว่ามีชุดนะคะที่ใส่เป็นชุดสีน้ำตาลนะคะดังนั้นชุดแม่ชีก็จะมีสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดสีน้ำตาลแมวนะเคยเห็นเวลาที่ดู Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานนะคะก็จะเกิดความสงสัยนะคะว่าทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้แต่เมื่อได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าคุณแม่น่ะมาบวช1เดือนนะคะได้มาอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นเลยว่าเป็นความชาญฉลาดเป็นการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อมของเมืองไทยซึ่งร้อนนะคะแล้วก็เราปฏิบัติธรรมกับการทำงานเพราะนั้นเนี่ยถ้าต้องใส่เป็นกระโปรงเป็นเหมือนเป็นชุดสีขาวก็จะเลอะได้การทำก็จะไม่สะดวกนะคะทีนี้พอใส่ชุดสีน้ำตาลออกแบบมาแบบนี้ก็จะมีความคล่องตัวในการทำงานได้แม่ชีคะขอดูชุดหน่อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าที่เนี่ยร้อนมากก็จะไม่แผกเถาเงี้ยของแมวนี่ดำไปเลยค่ะนะคะแล้วก็มีความสุภาพเสื้อก็สุภาพรัดกุมสีน้ำตาลเป็นกางเกงก็ใส่แล้วก็เป็นสีดินเนาะก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างสะดวกค่ะอันนี้จะได้หลังจากที่แมวมาอยู่ก็ได้เข้าใจก็อยากจะแบ่งปันความคิดมุมมองของตัวเองไปกับคนที่ติดตามผู้ที่ติดตามเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะตอนนี้ก็อยู่กับนักบวชใหม่นะคะแม่ชีหวานนะคะซึ่งค่ะคะคนนี้ไม่ใหม่แล้วนะคะแม่ชีหวานเคยบวชแล้วใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตอนก็คือตอนบวชครั้งแรกเมื่อปี14กรกฎาคม61ค่ะปี2561ค่ะก่อนเข้าพรรษาตอนแรกตั้งใจแค่15วันที่มาบวชอ่ะนะคะก็คือตอนนั้นน่ะขับรถชนคนตายเนาะอุ๊ยชนคนตาย2คนนะถ้าอย่างที่พี่เคยสัมภาษณ์หนูอ่ะอ๋อค่ะขับรถชนคนตายแล้วที่นี่หนูก็ตั้งใจมาบวช15วันแต่อยู่ไป15วันน่ะหนูยังไม่ได้อะไรเลยไงหนูมองว่ามันยังไม่ได้อะไรอ่ะสวดมนต์ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรอย่างที่ตัวเองต้องการเหรอคะใช่ค่ะใช่หนูก็เลยขออยู่ต่อไปอีก15วันบอกคุณยายว่าหนูขออยู่ต่ออีก15วันก็เป็นเดือนนึงเนาะพี่แมวแล้วพอเดือนนึงหนูก็ว่าหนูก็ยังค่ะก็พอยายจ๋าเนี่ยแหละหนูก็อยู่ต่อไปอีกหลังออกพรรษาก็บอกที่บ้านหนูก็อยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยเลยอยู่ไปมันอยู่ได้จนอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยจนอยู่ไปนานเท่าไหร่คะปีนึงค่ะปีนึงนะคะบวชครั้งแรก1ปีค่ะแต่15วันนะหนูตั้งใจ15วันจากที่ตั้งใจไว้แค่15วันนะคะบวชไป1ปีค่ะเพราะว่าคุณยายจ๋าด้วยคำสอนด้วยอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยเจออะค่ะพี่แมวค่ะใช่พอเราเข้ามาเรามาเจอเหมือนที่พึ่งทางธรรมอะค่ะเราทุกมาแล้วก็มาทุกมาแล้วก็มาเจอใช่เราไม่ทุกเราก็ไม่เห็นธรรมไม่ทุกไม่เห็นธรรมเหมือนกันค่ะใช่ค่ะอยากบอกว่าเหมือนกันค่ะมันก็ทุกคนละแบบเนาะพี่แมวเนาะใช่ใช่ทุกคนละแบบทุกมากทุกน้อยนะคะแต่ว่าทุกวันนี้หนูก็ความทุกข์ก็มีประโยชน์ทุกมีแต่หนูทุกข์แล้วอยากถามนิดนึงตอนบวชก่อนบวชกับที่หลังบวชไปปีนึงแล้วเนี่ยแล้วชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะเปลี่ยนค่ะมีสติหนูมีสติคือหนู
ไม่โกรธไม่อะไรใครแล้วก็ให้มากกว่าที่เคยให้อีกพี่แมวให้มากกว่าที่เคยให้เพราะคุณยายจ๋าเลยบอกเลยว่าที่ให้ได้อย่างนี้เพราะคุณยายจ๋าเลยค่ะค่ะให้แบบไม่คิดไม่อะไรจากใจเลยค่ะพี่แมวเออค่ะให้ทุกคนค่ะค่ะแล้วร่วมขอร่วมบุญกับพี่หุบเขาโพธิสัตว์อะไรบ้างอะคะอันดับแรกก็คือเริ่มจากที่เสถียรหนึ่งก่อนนะคะก็จะเป็นห้องธรรมสมแล้วก็จะช่วยยายมาตลอดถ้ายายแบบมีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยตลอดอย่างเช่นท่านคืนสู่ธรรมชาติใช่ไหมคะก็เป็นเจ้าภาพทุกวันอังคารทุกวันอังคารตั้งแต่ท่านจากไปใช่ค่ะก็จะสืบสานต่อไปถ้ามีอะไรก็เพราะว่าตอนนี้เพิ่งที่มาบวชก็คือจะดูว่าเขาทำอะไรกันด้วยกับพี่แมวว่าเป็นคารวาสไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตแบบนี้ไงถ้ามาเป็นนักบวชเราก็จะได้ทำอะไรที่เหมือนเพื่อนเขาอันนี้บวชครั้งที่สองนี่เพราะอะไรคะบวชให้ยายจ๋าด้วยแล้วก็ให้แม่ตัวเองคุณแม่เป็นอะไรคะแม่ป่วยคือไปผ่านเนื้อที่คอแล้วทีนี้พลาดไปโดนปอดรั่วเขาก็เลยอธิษฐานจิตนึกถึงยายจ๋าเลยนึกถึงใครไม่ได้เพราะว่าแม่เรามันเหมือนจะไม่รอดอะค่ะพี่แมวค่ะก็เลยนึกถึงอธิษฐานจิตถึงยายจ๋าเลยวันนั้นก็มาสวดอภิธรรมพอดีวันอังคารนึกถึงยายจ๋าเลยวันที่ผ่าพอดีเลยค่ะนึกถึงแล้วทีนี้การว่าปลอดภัยรอดปลอดภัยดีก็วันนี้ก็มาด้วยยินดีด้วยค่ะใช่ขับรถมาเองด้วยค่ะสองเดือนแล้วพี่แมวดีจังเลยเกือบไม่รอดค่ะใช่ก็มียายเป็นที่พึ่งเนี่ยแหละที่พึ่งทุกอย่างคิดอะไรไม่ออกนึกถึงท่านแม่ชีสันนิษฐานสุดคนเดียวเลยค่ะทั้งชีวิตที่เกิดมาโอ้ตายแล้วดีใจด้วยคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยอยากบอกว่าก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะดีค่ะโอเคสาธุนี่ก็ด้วยความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความปลื้มปิตินะคะเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่เนาะมันมีความปิติอ่ะถ้าไม่มาเองก็จะไม่รู้สึกก็จะไม่รู้นะปิติจากการลงมือทำเนาะจากการให้จริงๆนะใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะก็กำลังขนเอาเรายืนดูทางนี้เดี๋ยวยังอยากจะคุยต่อเรื่องการบวชครั้งที่สองนะคะว่าแล้วได้อะไรกับวันนี้ตอนนี้ก็อยากให้ดูนิดนึงว่าก็คือเราวันนี้ทำอะไรนะคะมาเอาวัชพืชมาเอาวัชพืชออกที่ทองอุไรอะค่ะอ๋อใช่มีวัชพืชที่คุมอยู่แล้วทีนี้อันนี้ก็จะขนไปทำปุ๋ยเนาะใช่ใช่ค่ะค่ะก็เยอะอยู่นะเยอะค่ะเยอะเลยผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคะผู้หญิงทั้งหมดเลยมีความสุขนะพี่แมวมีความสุขใช่จริงๆผู้หญิงสร้างบ้านนะผู้หญิงช่วยกันลงมือทำนะด้วยความสามัคคีแล้วก็ด้วยใจที่คิดจะให้เนาะใช่ใช่ค่ะถามว่าเขาเหนื่อยไหมเขาไม่เหนื่อยถึงบางคนจะรู้สึกร้อนนะแต่ว่ามันพักก็หายพี่ว่านะเหงื่อที่อยู่ที่เสื้อเนี่ยเดี๋ยวมันก็แห้งใช่เนาะแต่ว่าใจที่มันเป็นสุขเนี่ยมันไม่เหือดหายไปเนาะใช่ใช่มันก็ยังอยู่กับเราไปตลอดเลยอ่ะแม่ชีหวานแล้วครั้งนี้ที่บวชอีกเนี่ยค่ะบวชระยะสั้นหน่อยใช่ไหมคะ9วันเพราะว่าเรามีสติจากครั้งแรกแล้วไงครับพี่แมวค่ะใช่ครั้งนี้เราก็มาดูว่าเสถียรที่นี่เป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยยายทิ้งอะไรไว้บ้างเราก็อยากเห็นเนาะเราเป็นคารวาสเรามาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยยายชวนมาทำอะไรปลูกต้นไม้กลับปลูกเสร็จกลับอย่างเงี้ยไม่นอนไม่ทำอะไรทำอยู่แค่นี้ก็เลยไม่รู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรบ้างที่นี่ใช่ค่ะอยากจะรู้เพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเรามีกำลังและปัญญาที่จะช่วยอะไรได้บ้างที่จะสื่อสารปณิธานใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วครั้งนี้ได้อะไรบ้างคะได้อะไรมันได้ทุกอย่างแล้วค่ะพี่แมวก็คืออยากจะมารู้ตรงนี้มากกว่าค่ะอ๋อครั้งนี้เหมือนมาเพื่อการให้เนาะใช่ใช่ใช่ไหมครั้งที่แรกครั้งแรกมาเพื่อจะมีความทุกข์ทุกเลยยอมรับว่าทุกเลยค่ะครั้งนี้ก็มาด้วยความที่ทุกน้อยลงสุขมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ทุกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่แมวมันทุกน้อยค่ะค่ะพี่ก็ว่ารถถอยนะคะเราหลบกันก่อนเราหลบกันก่อนนี่ก็แม่ชีที่นี่ก็จะดูเป็นนักประจนภัยนะคะสามารถที่จะทำอะไรทุกสิ่งอย่างได้ค่ะขับรถก็ได้ขับรถกอล์ฟก็ได้รถไถก็ได้ค่ะขับรถไถก็ได้ซ่อมสร้างค่ะซ่อมสร้างอะไรที่สึกหรอทำได้หมดอ้าวแม่ชีเล็กเป็นคนขับรถไม่รู้เป็นแบบเป็นวิถีชีวิตอะค่ะเป็นบ้านคือในมุมพี่นะที่ได้มาพี่ก็ได้เพิ่งได้มาสัมผัสใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่มาบวช1เดือนนะคะนี่ก็ผ่านไป9วันเนาะปกติก็เหมือนกันค่ะก็มาปลูกต้นไม้บ้างมาฟังธรรมกับท่านบ้างอะไรเงี้ยค่ะแบบมาเช้าเย็นกลับบางทีก็2วันแต่ครั้งนี้ก็มาอยู่แนวนะก็ได้เห็นเลยว่าความหมายของการบวชเนี่ยคือการมา
ความหมายของการบวชของที่นี่อะค่ะเป็นวิถีชีวิตจริงๆมาลดตัวตนด้วยค่ะพี่แม่เออมาลดตัวตนจริงนะถ้าเราเป็นผู้บริหารใช่ไหมเรามานี่เราไม่ต้องแบกอะไรเลยจริงจริงเราก็ถอดทุกอย่างวางเอาไว้ไม่ได้ค่ะที่นี่เหรอคะแล้วเราถอดได้สำเร็จไหมคะสำเร็จค่ะหนูก็ทำเหมือนทุกคนเนาะทำเหมือนทุกคนเลยค่ะถ้าเขาทำอะไรหนูก็ทำค่ะค่ะเพราะปกติแม่ชีหวานก็เป็นผู้บริหารเหรอคะใช่อยู่ที่บ้านทำงานบริหารอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็เดี๋ยวได้มาที่นี่แหละได้มาผ่อนคลายช่วงสงกรานต์ค่ะค่ะค่ะยังดีกว่าไปไหนเนาะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคยังมีแม่ชีที่อยากจะคุยกับแม่หวานแม่ชีอยากจะคุยกับแม่ชีที่เพิ่งบวชในครั้งนี้นะคะแล้วก็จะลาสิกขาใช่ไหมคะบวช9วันอยากจะคุย11ท่านค่ะคืออยากรู้เลยอะว่ามาบวชแล้วแบบได้อะไรบ้างหรือว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแล้วเวลา9วันเนี่ยมันเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะยังก็อยู่กับพุทธสวิการศิลปิตที่บวชมาได้9วันนะคะแล้วก็จะลาสิกขาก็จะมาพูดคุยว่าได้อะไรบ้างกับ9วันนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นจุดร่มเงาแต่เพียงจุดเดียวในตอนนี้ซึ่งก็คือ11โมงเวลา11โมงใช่ไหมคะต่อประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยร้อนนี่ก็เป็นความหมายของการปลูกต้นไม้ว่าทำไมถึงปลูกนี้เพราะว่าร่มเงานะคะดูแม่ของแมวนะคะก็นั่งอยู่นี่แม่ร้อนไหมร้อนร้อนพี่เห็นก็ร้อนนะเออแต่ว่าอยู่ตรงนี้ก็คือร้อนไม่ค่อยไหวหรอกเออสู้งานอะไหวแต่สู้ความร้อนไม่ไหวร้อนทำไงถึงใจเย็นร้อนต้องทำใจเย็นเนี่ยต้องทำยังไงเยอะต้องทำใจเย็น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 ไปเรื่อยๆนะว่าอะไรช่วยไม่ได้หรอกอยู่ที่ใจอะใจช่วยอย่างเดียวก็พอจะช่วยได้บ้างใช่ไหมแม่ต้องใจช่วยอย่างเดียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันก็อยู่เย็นน้องๆก็มาทำงานถ้าอากาศร้อนมาใจร้อนสู้กันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยน้องๆก็มาทำงานตัดลูกๆหลานๆก็มาทำงานในวันนี้เนาะถอนราชพืชอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่ก็ตั้งใจมาช่วยแต่ว่าร้อนมากไม่ไหวมันร้อนเรามาไม่ไหวก็เลยมาให้กำลังใจมานั่งผู้กำกับไปเป็นผู้กำกับด้วยให้กำลังใจพวกน้องๆลูกๆนะเดี๋ยวเขาจะศึกแล้ว11คนใครจะศึก11คนนะคะได้จะศึก11คนแล้วเหลือแม่ชีเหลือ20กว่าคนโอเคแม่ชีนัดนะคะแม่ชีนัดบวชมาพี่ถือให้นะบวชมา9วันแล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ได้เรียนรู้มาเรียนรู้ธรรมะกับที่นี่นะคะก็ได้ฝึกปฏิบัติให้ดูว่าให้ดูฝึกไปปฏิบัติไปกับแต่ละฐานนะคะก็คือว่าภาวนากับการปฏิบัติก็คือเราก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากอาจารย์แม่ชีค่ะแม่ชีโอ๊ะนะคะแม่ชีโอ๊ะค่ะได้เรียนรู้แนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปว่าเราจะมีแนวทางแบบไหนในการดำเนินชีวิตค่ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่ใช่9วันนี้ก็สำคัญมีความหมายกับเราใช่ไหมแต่ชีวิตหลังจาก9วันนี้ต่างหากที่เราจะเก็บเกี่ยวอะไรไปใช้ในการใช้ดำเนินชีวิตเนาะใช่ค่ะค่ะก็คือปฏิบัติดีพูดดีคิดดีพูดดีทำดีค่ะค่ะอันนี้สั้นๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ชีนัทนะคะแม่เค้กค่ะสวัสดีค่ะแม่เค้กเค้กถือไม้นะค่ะวัน9วันระวังรถถอยนะคะขณะนี้ก็แม่ชีเพิ่งผ่านมีความลุ้นนะคะมีความลุ้นเป็นเรียลิตี้ค่ะมีความลุ้นเล็กน้อยค่ะว่าการถอยรถครั้งนี้และขนจำนวนมากจะสำเร็จหรือไม่อย่าถอยเยอะมากอย่าถอยเยอะพอดีแม่พี่อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวกลับได้เลยลงได้สบายแล้วเอามาเสียวเอามาเสียววัชพืชไปทำปุ๋ยแล้วนะคะแต่เล่นนะคะโอเคแม่ชีเค้กมาบวช9วันใช่ไหมคะได้อะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือได้สิ่งที่อยากแก้ไขอะเจ้าค่ะเรื่องว่าชอบโทษตัวเองกับอีกอันนึงสิ่งที่อยากแก้ไขมากที่สุดเพราะว่าเวลาที่
มีปัญหานอกบ้านแต่ชอบเอามากระทบกับคนในบ้านลูกสามีแม่โดยเฉพาะแม่กับลูกสิค่ะก็ตั้งแต่มาบวชก็ทำให้แบบรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็มองโลกให้เป็นเจ้าค่ะแล้วคิดว่าพอเรากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะการอะไรเรียกว่าอะไรคะการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวสามีและลูกเนี่ยเรามีอะไรที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างไหมคะเอาจริงๆเลยนะเจ้าค่ะพี่แมวช่วงแรกๆที่มายังแบบเหมือนทำใจไม่ค่อยได้อะเจ้าค่ะแต่พอแบบเริ่มแบบ 3-4 วันมาเนี่ยพอมาอยู่ที่เนี่ยเจ้าค่ะกายอยู่กับจิตกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานจิตอยู่กับงานเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะพอนั่นปุ๊บมันทำให้เราแบบมองโลกให้เป็นแล้วก็อีกอย่างนึงคือคิดทุกอย่างว่าอะไรที่แบบมองข้ามมองผ่านได้แล้วไม่ต้องเก็บมาคิดทุกอย่างอ่ะเป็นดีที่สุดลูกแม้กระทั่งลูกนะเจ้าค่ะคือลูกอ่ะดีทั้งสองคนแต่ด้วยความที่ว่าอย่าบอกว่าทุกคนเลี้ยงลูกแล้วไม่หวังทุกคนหวังหมดแต่แค่ว่าเขาทำดีแล้วเราก็ต้องชมอย่าไปเหมือนแบบว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสิ่งที่เค้กได้จากที่เนี้ยจริงๆเลยคือแฟนกับลูกบอกเค้กเปลี่ยนไปมากแม้กระทั่งโยมแม่น่ะเจ้าค่ะโทรคุยกันแบบไลน์คุยกันน่ะเจ้าค่ะโยมแม่บอกว่าเปลี่ยนไปเยอะมากๆจริงๆโยมแม่บอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้บวชไม่สึกเลยแต่แล้วก็โยมลูกบอกว่าม่าแบบม่าไม่ต้องคุยแบบนี้ได้ไหมอันนี้เราคือคนในครอบครัวนะแบบม่าไม่ต้องแบบใช้ภาษาแบบภาษาดอกไม้อย่างที่คุยที่นี่ได้ไหมคุยปกติกับหนูอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกบอกว่าม่าใจเย็นลงเยอะเลยแบบบางเรื่องอย่างเงี้ยพอแบบเหมือนภาษาเจ้าค่ะโยมสามีพูดอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีแบบเหมือนเราจะปี๊ดอะเจ้าค่ะแล้วพอแบบแวบเดียวหน้าคุณยายจ๋าลอยเข้ามาแบบหยุดทันทีเลยเจ้าค่ะบอกว่าไม่เป็นไรป้าใจเย็นๆเดี๋ยวไว้กลับไปค่อยแก้ไขกันเนาะใจเย็นๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วอีกอย่างนึงแบบที่สำคัญเลยเจ้าค่ะคุณยายจ๋าแบบยิ่งกว่าธรรมะจัดสรรยิ่งกว่าแบบอัจฉริยะเจ้าค่ะในความรู้สึกเองนะเจ้าค่ะเพราะว่าเหมือนทุกวันที่เราเจอกับปัญหาเจ้าค่ะมาทดสอบเราทุกวันไม่ว่าเราจะไปอยู่ฐานไหนของคุณยายจ๋าเจ้าค่ะเหมือนตอบโจทย์เราได้หมดเลยโดยเฉพาะเหตุพอรักแล้วเจ้าค่ะทนุถนอมอ่อนโยนทำด้วยใจนั่นคือสิ่งที่แบบว่ามันทำให้เราอยู่ร่วมกันบนโลกเนี้ยได้ดีที่สุดในสภาวะแบบเนี้ยเจ้าค่ะค่ะค่ะที่สงสัยแม่ชีเค้กเคยเจอคุณยายจ๋าไหมคะเคยเจ้าค่ะเคยเจอเพราะฉะนั้นถึงท่านจะจากไปก็ระลึกถึงใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ7 ปีที่แล้วเจ้าค่ะ6-7 ปีที่แล้วเค้กเคยเอาลูกเค้กต้องบอกก่อนว่าเค้กเคยเอาลูกเค้กมาแบบเหมือนจะพูดว่าบำบัดหรือแก้ปัญหาก็ได้อะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกสาวคนโตอะเจ้าค่ะเขาแบบไม่รักตัวเองอตอนแรกเค้กไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีโครงการจิตประพัดสอนแต่ตอนหลังอะที่มาทราบเพราะว่าทำให้รู้ว่าโครงการจิตประพัดสอนอะทำให้เด็กเขารู้ว่าเขาอะเกิดจากความรักความต้องการของพ่อแม่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเกิดมาเพื่อสนองความต้องการเพราะว่าความรักกับความสนองมันต่างกันนะเจ้าค่ะอีกอย่างนึงเลยคือพอเมื่อเราย้อนมองกลับไปอะเจ้าค่ะลูกอะไม่เคยเล่าให้เราฟังเพราะรู้ว่าเราแบบสายบู๊สายวีนอยู่แล้วเจ้าค่ะลูกกลัวว่าจะไปเอาเรื่องเพราะเขาเรียนห้องเด็กพิเศษอะเจ้าค่ะเด็กกิฟเต็ดอะเจ้าค่ะแล้วก็แบบมีแต่แบบพวกลูกคนใหญ่คนโตในจังหวัดเขาก็เลยแบบไม่กล้าบอกปรากฏว่าเขาเล่าให้น้องฟังแล้วน้องสาวเขาอะลูกสาวคนเล็กอะเจ้าค่ะนิสัยเหมือนกันกับเค้กเขาก็มาบอกมาเนี่ยเจ้โดนแกล้งนะไม่ได้แล้วต้องไปเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆพอเราเป็นแม่คนแล้วเหมือนเราคิดอีกแบบนึงอ่ะเจ้าค่ะเราก็บอกว่าใจเย็นๆพอเสร็จปุ๊บเครียดนะเจ้าค่ะไม่รู้จะทํายังไงไปเซิร์ชเจอในอินเทอร์เน็ตอ่ะเจ้าค่ะว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยมีโครงการนี้กับอีกอันนึงคือเราไม่รู้จะใช้อะไรขัดเกลาเขาได้อ่ะเจ้าค่ะเพราะบางทีการพูดอ่ะมันไม่ได้สัมผัสอ่ะเจ้าค่ะมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็เลยมาพามาหาคุณยายจ๋าเลยเจ้าค่ะแล้วดันตรงกับถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นวันอาสาฬหาเจ้าค่ะที่แบบคุณยายให้ช่วยร้อยพวงมาลัยกันแล้วคุณยายแบบตอนแรกคิดว่ายังไงก็เข้าไม่ถึงคุณยายอ่ะเจ้าค่ะอยู่ดีๆคุณยายก็เดินมาเหมือนคุณยายรู้ว่าคนไหนมีปัญหาเจ้าค่ะคุณยายก็เดินมาแล้วก็มากอดเขาต้องรักตัวเองนะลูกแล้วคุณยายก็สอนหนูบอกว่าให้รักเขากอดเขาทุกวัน
แล้วเขาจะรู้ว่าเนี่ยเขาว่ามีความหมายมีคุณค่ากับทุกคนค่ะเจ้าค่ะก็เมื่อก่อนนี้แมวเคยทํารายการกับท่านแม่ชีแล้วมีคนมาปรึกษาเรื่องว่าเขาเห็นว่าคุณแม่ใจร้อนนะคะแล้วคุณยายจ๋าแนะนําว่าเริ่มเย็นที่เราแล้วคุณแม่จะเย็นเองคุณแม่ว่าใช่เลยเมื่อกี้ที่ฟังแม่ชีเคสจริงแล้วค่ะเรามุ่งแต่จะเปลี่ยนลูกหรือคนรอบข้างที่ไม่ได้ดั่งใจเราแต่จริงๆแล้วเราเย็นที่เราก่อนเรามีสติที่เราก่อนนะคะเจ้าค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากเจ้าค่ะพี่แมวขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะดังนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับแม่ชีพุทธสวิกาศีลสิบท่านอื่นนะคะค่ะแม่ชีอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะทำงานเมื่อกี้นี้ไม่เหนื่อยค่ะรู้สึกสนุกค่ะตอนแรกก็คือเจอสภาวะอากาศแบบนี้คือร้อนถ้าจิตเราปรุงแต่งก็จะรู้สึกว่าจะร้อนมากนะเจ้าค่ะแต่พอดีว่าใช้คำสอนคุณยายเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็กายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานอะไรประมาณนี้ค่ะก็เราทำให้เรารู้สึกว่าความร้อนไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะเหมือนกับว่าใจเราไม่ได้เป็นร้อนตามอากาศเลยเราก็แค่มองกับสิ่งตรงหน้าว่าเนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราทำแล้วก็เราลดอัตราตัวตนนะคะก็รู้สึกว่าทำงานด้วยความสบายใจโดยไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยอาจจะมีว่างที่รู้สึกเหนื่อยนะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองใหม่เหมือนได้อยู่กับตัวเองด้วยเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะแล้วรวมๆแล้วนะถือไมค์นิดนึงนะคะแล้วรวมๆแล้ว9วันเนี้ยค่ะถ้าเกิดจะต้องบอกคนอื่นนะคะที่ยังคิดว่าเอ๊ะฉันจะบวชดีมั้ยไม่บวชดีมั้ยอยากจะบอกอะไรเค้าคะอ้อมว่าก็อย่างชีวิตข้างนอกอ่ะบางทีมีชีวิตเร่งรีบนะคะวุ่นวายพอเรามาศึกษาโลกทางธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเราสามารถที่จะนำธรรมะเนี่ยไปปรับประยุกต์ได้ในชีวิตประจำวันนะเจ้าคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็คุณธรรมหรือเรื่องดูกายดูจิตของเราอย่างที่ไปประยุกต์กับการงานได้นะคะถ้าเกิดใครว่างอ้อมว่า9วันเนี่ยก็อย่างอ้อมก็คือ9วันเก้าวันก็โอเคค่ะคือต้องเก้าวันเพราะพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแล้วพรุ่งนี้ต้องอีกประมาณ2วันอ้อมก็กลับไปทำงานแล้วค่ะกลับไปทำงานแล้วค่ะค่ะแต่ว่ามีโอกาสก็จะกลับมาอีกค่ะเพราะว่าช่วงก่อนที่จะมาบวชเนี่ยอ้อมมาคอร์สอาบธรรมที่นี่อ๋อค่ะ2คืน3วันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเตรียมตัวเพื่อมาบวช9วันค่ะก็เลยว่าถ้าเกิดใครว่างก็ขอแนะนำเลยนะคะดีมากๆค่ะค่ะเราไปบอกคนที่บ้านด้วยจ้ะค่ะขอบคุณจ้ะค่ะขอบคุณค่ะบางทีเราเรียนหนังสือมาทั้งชีวิตเนาะ12อะไรนะ6บวก6บวก4อาจจะรู้ตำราเยอะๆเลยแต่อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะจะใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอมาอันนี้ก็คือแค่เพียง9วันเท่านั้น9วันก็รู้สึกว่าถ้าเป็นของอ้อมเองตอนนี้อ้อมก็รู้สึกว่าพอแล้วแต่ว่าอ้อมอาจจะมาต่อในคอร์สหน้านะจ๊ะคะคือตามเวลาที่เรามีค่ะได้ค่ะตามเหตุปัจจัยนะคะไม่ต้องทำให้ตึงจนเกินไปตึงให้เกินไปก็ทางสายกลางไปก่อนเพราะว่าเรามีภาระหน้าที่อยู่ค่ะแล้วก็จะกลับมาเข้าคอร์สใหม่ทีเจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่มนมาทางนี้บ้างแม่มนจะเอาทางนี้หรือให้ยืนทางนี้ไหมคะคุณต่อทางนี้ก็ได้ค่ะร่มๆนะคะแม่มนสวัสดีค่ะขออนุญาตถือไมค์นิดนึงนะคะเจ้าค่ะแม่มนยืนทางนี้นะคะเจ้าค่ะโอเคจะได้เห็นทองอุไรสวยๆตรงนี้ด้วยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแม่มนก็บวชเป็นครั้งที่ครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกเจ้าค่ะค่ะไม่ต้องไหว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเมื่อยเป็นไงคะ9วันที่นี่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็ทำให้หนึ่งทำให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสภาวะแต่ละคนมาที่แตกต่างกันบางคนก็มีปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรเขาก็กว่าจะปรับตัวได้ก็อยู่ 2-3 วันเหมือนกันพอทุกคนปรับตัวได้ก็คุยกันรู้เรื่องบางคนก็แบบยังหงุดหงิดใส่กันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเวลาหงุดหงิดทำยังไงคะพอดีตัวโมเนี่ยไม่ได้หงุดหงิดพอดีแบบมองเพื่อนที่อยู่แบบในห้องรวมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะนอนเตียงบนเตียงล่างชั้น2ชั้น3อย่างเงี้ยจ้ะแล้วในช่วงที่มาอยู่ที่เนี่ย9วันเนี่ยมีช่วงเวลาไหนที่แม่ชีมนรู้สึกว่าฉันรู้สึกขัดเคืองใจไม่พอใจแล้วฉันต้องปรับท่าทีของจิตยังไงอะคะมีไหมคะมีบ้างไหมคะขัดเคืองใจช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าจิตเองแล้วมันไม่ชอบเลยคิดว่าไม่มีอะเจ้าค่ะเพราะปกติก็เป็นคนเงียบๆคือสั่งทำอะไรก็ทำได้ค่ะคืออยู่ได้ตลอดอะค่ะแล้วคิดยังไงคะที่แบบว่า
ตอนก่อนที่จะมาบวชคิดภาพว่ามาบวชนี่ต้องเป็นยังไงคะก่อนที่จะมาบวชหรือเจ้าคะก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าก็ทำวัดก็ทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสวดมนต์แล้วพอมาอยู่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะวิถีชีวิตที่นี่ดีค่ะจิตอยู่กับงานค่ะจิตอยู่กับงานนะคะค่ะไม่ฟุ้งซ่านทำงานเป็นการปฏิบัติใช่ค่ะเป็นการเรียนรู้แบบใหม่อ่ะค่ะการเรียนรู้แบบใหม่แมวก็ว่าดีนะคะเห็นคุณแม่ได้มาทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่นี่แรกๆก็ร้อนๆนะตอนหลังๆก็เริ่มแบบจะชินเริ่มชินนะไม่ใช่หายร้อนนะคะชินชินอย่างนึงเราอาจจะมีใจที่ตั้งมั่นใช่แล้วอย่างนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะแล้ว9วันนี้ได้อะไรเป็นแนวทางไปปฏิบัติในชีวิตหลังจากนี้บ้างมั้ยคะคือ9วันนี้ใช่มั้ยคะก็คือเราอ่ะต้องคิดถึงใจคนอื่นด้วยแล้วก็คิดถึงใจเราไม่สามารถไปตัดสินคนอื่นโดยใช้ตาดูเราก็คือเขาเป็นของเขาแบบนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นของเขาแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็ไม่แบบไม่ไปตัดสินเขาด้วยสายตาของเราเหมือนว่าแรกๆเจอเพื่อนคนเนี้ยทำไมเขาดูแบบหญิงจังนะแต่พออยู่ด้วยกันเอ้าไม่ใช่ไม่ได้เป็นอย่างที่ตาเราเห็นอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเราตัดสินคนด้วยการมองไม่ได้อ่ะค่ะเราต้องเข้าไปสัมผัสเจ้าค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแหม่มค่ะแม่ชีแหม่มนะคะแม่ชีแหม่มมันสวยนะเนี่ยถอดหน้าหน่อยสิถอดตรงนี้ดีไหมคะจะได้คุยกันสะดวกนะคะคุยกันทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้แม่เป็นยังไงบ้างฟังคนอื่นพูดเรื่องธรรมะอยู่ระหว่างรอใจชื่นใจพวกแม่ชีทั้งหลายพูดมาชื่นใจปฏิบัติได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปทำในบ้านเวลาศึกไปทำบ้านต่ออย่างนี้เรื่อยๆแล้วทำใจเย็นๆเรื่อยๆนะถ้าทางบ้านมีปัญหาอะไรต้องค่อยๆแก้จะแก้ทีเดียวไม่ได้หรอกนะต้องแก้ทั้งหมดนะไม่ใช่เราแก้เราฝ่ายเดียวก่อนแต่เอาฝ่ายเดียวเราอันดับหนึ่งก่อนเป็นตัวอย่างแล้วในบ้านก็มองว่าอ๋อเขายังไปบวชแล้วมาแก้ได้เราก็ต้องแก้ได้เหมือนกันแหละนะสาธุอ่ะเดี๋ยวฟังแม่ชีแบมนะเป็นไงคะมาบวชอันนี้บวชครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะคะแล้วเป็นไงบ้างแม่หน่อยสิสวยเลยไอ้ผู้หญิงที่สวยได้เสียดายผมหรือไม่ค่ะรู้สึกว่าไม่เสียดายเลยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าเคยตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่อายุ17-18นะคะคืออยากตอนนั้นอ่ะอยากบวชให้พ่อแม่ค่ะแล้วที่เหมือนทุกอย่างมันยังไม่พร้อมรู้สึกว่าใจมันยังไม่แบบอยากบวชเฉยๆใช่ค่ะแต่พอมาถึงตอนนี้ค่ะรู้สึกแบบว่าไม่ห่วงอะไรแล้วค่ะไม่ห่วงว่าจะต้องเสียดายผมหรือต้องมาตากแดดจะต้องมาทำงานค่ะแต่ก็เคยมีความทุกข์มาค่ะมีความทุกข์ก็ถามกับตัวเองทำไมว่ามีความทุกข์ทุกวันก็นอนร้องไห้นอนไม่หลับแล้วทีเนี้ยเราก็ฟังท่านวอค่ะท่านวอวัชระเมธีใช่ค่ะก็จะฟังทุกวันแล้วก็คิดแล้วหนูก็ติดตามเพจของเสถียรธรรมสถานเนี่ยด้วยคำสอนที่คล้ายๆกันค่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราผ่านพ้นความทุกข์ได้เพราะว่าธรรมะค่ะก็เลยแบบมาบวช ด้วยใจที่แบบว่าปลงได้ค่ะใช่ค่ะแล้ว9วันนี้มีอะไรที่เรารู้สึกมีความสุขที่สุดในช่วงเวลาไหนคะอ๋อก็ช่วงเรียนกับแม่โอ๊คค่ะได้คำสอนหลายๆอย่างที่เรากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะว่าเราไม่ต้องเอาเก็บเอาอดีตที่ผ่านมาเป็นทุกข์ในปัจจุบันค่ะให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะมีความสุขค่ะแล้วมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเจอเรื่องนี้แล้วไม่พอใจแล้วเราต้องจัดการตัวเองอะค่ะมีความทุกข์อะไรไหมคะไม่ค่ะตรงนี้ด้วยความที่แบบว่าฝึกมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะว่าไม่ได้มองคนอื่นค่ะให้หนูมองที่ตัวหนูแล้วหนูจะไม่เอาชีวิตไปเปรียบเทียบกับใครค่ะเพราะการเปรียบเทียบอะมันคือความทุกข์ค่ะหนูจะแก้ที่ตัวหนูค่ะหนูจะไม่โทษใครค่ะอืมค่ะสาธุค่ะคุณยายจ๋าได้เจอคุณยายจ๋าไหมคะไม่ค่ะสงสัยบุญไม่ถึงมั้งคะไม่ละค่ะไม่ละค่ะเพราะคุณยายจ๋าก็อยู่ในทุกที่ในนี้นะคะพี่ได้มองเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่พี่อยากรู้ว่าคนที่ไม่ได้เจอท่านแม่ชีสันสนีมาก่อนแล้วอะไรจูงใจให้มาบวชที่เสถียรธรรมสถานที่ท่านเป็นผู้สร้างอะคะในความหนูก็ด้วยความที่แบบว่าติดตามเพจอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้หนูด้วยความที่หนูอยากบวชอะค่ะ
ูก็เลยมาดูติดตามที่เพจเสถียรธรรมสถานว่าเขาอะเปิดให้บวชค่ะแล้วก็ด้วยความที่มันตอบโจทย์ในชีวิตเราได้ค่ะว่ามาบวชที่เนี้ยทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนความคิดได้ค่ะค่ะเข้าไปใช้ในกับชีวิตประจำวันให้มีความสุขค่ะค่ะแล้วตอนก่อนมาบวชกับมาพอมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันแตกต่างไปจากที่เราคิดไว้ไหมคะก็แตกต่างอยู่นะคะเราก็ได้มาทำอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำแต่สิ่งที่เคยทำมาแบบเนี้ยอย่างถอนหญ้าตากแดดอะอย่างเมื่อก่อนเคยทำอะก็จะร้อนอารมณ์ร้อนทำไมต้องทำค่ะแต่พอมาทำตรงเนี้ยเหมือนเราทำด้วยใจค่ะเรารู้สึกเย็นไม่ได้คิดอะไรค่ะเราก็ทำไปแบบว่ามีความสุขที่ได้ทำด้วยค่ะทำด้วยใจค่ะค่ะโทษนะคะอายุเท่าไหร่นะคะ29ค่ะ29เหรอคะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ในวัยนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดเรื่องบวชมีอะไรอยากจะบอกคนที่อยู่ในวัย20ว่าการบวชมันดีสำหรับเขายังไงไม่ต้องรอให้อายุเยอะอะค่ะถ้ากับใครแบบว่ามีความทุกข์ไม่ใช่แบบพูดกับทุกคนได้เลยนะคะคนที่เป็นเพื่อนๆของเราเนี่ยค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ใครอยากมาบวชนะคะสำหรับคนที่มีความทุกข์หรือแบบว่าต้องการเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้แบบมีความสุขขึ้นก็เชิญมาที่ธรรมสถียรธรรมสถานได้เลยนะคะแล้วจะตอบโจทย์ให้ทุกคนได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่ชีอ้นนะคะแม่ชีสวัสดีค่ะแม่ชีอ้นร้อนไหมคะเผื่อจะเอาผ้าแบบนี้ออกค่ะได้ค่ะแม่ชีอ้นเพิ่งมาบวชครั้งแรกหรือเปล่าคะเพิ่งมาบวชเพิ่งมาบวชครั้งแรกเลยนะคะค่ะครั้งแรกค่ะคือจนถือนี่นิดนึงนะคะก็คือที่มาบวชเลยเนี่ยก็คือเป็นวันเกิดช่วงครบรอบวันเกิดพอดีแล้วเราก็คิดโอ้โหอายุเรามากลางขนาดนี้แล้วก็ลูกหรือครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนช่วงชีวิตนึงที่เหมือนเราแบบอยากจะอยู่กับตัวเองบ้างอะค่ะแล้วก็อยากแบบมาอยู่กับสงบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สติในการที่เราจะไปใช้ชีวิตปั้นปลายของเราอีกทีนึงว่าเราจะแบบค้นหาตัวเราเองยังไงอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วอะค่ะพอมาแล้วเนี่ยรู้สึกประทับใจมากเพราะในรุ่นที่อ้นอยู่อะเป็นรุ่นของครอบครัวแห่งสติใช่ค่ะแล้วเราก็แบบมาเจอกับครอบครัวใหม่ที่เป็นครอบครัวแห่งธรรมอะค่ะมันยิ่งทำให้เราได้แบบมีพลังที่จะไปอยู่กับข้างนอกอีกเยอะเลยสิ่งที่เรียนรู้เลยเนี่ยก็คือกระทบกระแทกแต่เราจะไม่ไปกระใช่ค่ะเราจะไม่กระเทือนใช่ค่ะเราก็คืออันเนี้ยเราจะนำไปใช้เลยเพราะจริงๆเรายังต้องไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกไม่ว่าจะเป็นการทำงานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะถ้าไม่ถึงก็จะเน้นเรื่องนี้มากเลยว่าเรื่องว่าให้เป็นแบบวิถีชีวิตจริงๆนะคะเวลาที่มาบวชหรือมาปฏิบัติธรรมก็คืออยู่ในวิถีเลยเพื่อจะเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือโลกในความเป็นจริงของเราค่ะค่ะแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมคะจริงๆแล้วคือตัวตนของเราเลยเนี่ยบางทีเราก็จะมองเหมือนเวลาถ้าเกิดว่าใครพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอะสติตอนที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดแต่ตอนเนี้ยเราจะแบบอ๋อเราจะใช้คำของคุณยายจะอ๋อจะคือเข้าใจกับสิ่งที่เขาเอามาสิ่งตรงหน้าแล้วก็ปัจจุบันขณะที่เรื่องที่จะเกิดกับเราตรงนั้นทำให้เราแบบมีสติที่จะคิดก่อนวิเคราะห์ก่อนที่จะไปตัดสินอะไรตรงหน้าค่ะค่ะค่ะงานก็แล้วทำงานนี่เหนื่อยไหมคะคืองานเยอะนะคะที่นี่ปลูกผักใช่ไหมแม่ปลูกผักเพราะเหตุลดน้ำจริงๆไม่มีเวลาคิดย่าไม่มีเวลาคิดว่ามันเหนื่อยเลยนะคะเพราะเหมือนเราไปทำตรงนู้นปุ๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แบบมีน้องๆมีพี่ๆแล้วก็แม่ชีพี่เลี้ยงแล้วก็แม่ชีที่นี่ทุกท่านคือเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันคือมันซัพพอร์ตจิตใจตรงนี้มากกว่าและสิ่งหนึ่งเลยคิดว่าทุกอย่างที่เราเดินอ่ะคุณแม่จะแม่โอจะบอกเลยว่าคุณยายจ๋าจะเดินทุกที่เราก็เลยจะมีความแบบโอ้โหนี่คุณยายยังไปถึงเลยบนเขาคุณยายไปได้แล้วเราอ่ะทำไมถึงไปไม่ได้ต้นไม้ทุกต้นที่แบบเติบโตเพราะว่าคุณยายดูแลแล้วอ้นคิดว่าคือส่วนหนึ่งเลยคือรู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสที่ได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของเสถียรเราก็จะมีความรู้สึกว่าต่อไปค่ะคุณยายขาต้นไม้ของคุณยายทุกต้นที่หนูได้มีโอกาสได้มาวันนี้หนูก็จะกลับมาช่วยรดต้นไม้ของคุณยายให้งอกงามคุณยายจะได้เห็นดอกไม้ทุกต้นที่มีดอกสวยงามในใจพวกเราทุกคนค่ะสาธุค่ะสาธุ
เดี๋ยวร้องค่ะเดี๋ยวร้องตามเป็นน้ำตาของความปิตินะคะน้ำตาของความปิติก็อยากให้เชิญชวนให้มาบวชกันนะคะค่ะค่ะก็คือถ้าใครมีโอกาสนะคะให้เข้ามาลองฝึกจิตใจของเราดูนะคะเพื่อที่ในชีวิตประจำวันหรือโลกภายนอกถ้าสมมุติว่าจิตใจเราไม่เข้มแข็งเราไม่สามารถที่จะไปมีความสุขกับข้างนอกได้เลยถ้าใจเรายังไม่นิ่งพอหรือยังไม่มีความสุขให้กับตัวเองพอค่ะค่ะก็ท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะมาลองใช้ชีวิตบวชนะคะ9วันนะคะ15วันเดือนนึงหรือว่าจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าได้ลองมาเรียนรู้ที่นี่ดูนะคะเป็นวิถีของนักบวชที่ท่านแม่ชีสันสนีศิริสุทธ์นะคะได้สร้างเอาไว้ทั้งเรื่องของพื้นที่ทั้งเรื่องของคนนะคะแล้วก็หลักธรรมต่างๆที่นำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่ายนะคะก็บวชครั้งต่อไปวันที่เท่าไหร่นะคะพี่ต่อเรียกว่าพี่ต่อจริงเขาเป็นน้องต่อเสาร์ที่2ของเดือนพฤษภานะคะที่นี่ก็มีบวชทั้งเดือนค่ะไปดูได้ในเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะหรือว่าจะติดต่อทาง LINE มีไหมคะ LINE SDS Nun SDS Nun นะคะค่ะ SDS แล้วก็ NUN นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะลองมาบวชดูนะคะตัวแมวเองเนี่ยพอฟังอะไรอย่างนี้แล้วก็คือจริงมีความสนใจเรื่องบวชอยู่ตลอดแต่ว่าก็มีความไม่พร้อมตลอดยังไม่มีบุญพอค่ะได้มีส่งคุณแม่แล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีคู่ชีวิตที่มาบวชแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเพจของเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วเราก็จะพบกันอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านแม่ชีคณะนักบวชทุกคนที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ